มก็ไม่ไม่ใช่แฟนคลับของคนเดียวหรอกครับแฟนคลับคนอื่นเยอะมากเหมือนกันครับผมตื่นเต้นครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่พี่ๆน้องๆแฟนคลับของกลุ่มนักแสดงนะมันจะเหมือนกับมีทั้งแฟนคลับของคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็พี่ๆนักร้องอะไรอย่างงี้ด้วยครับผมเรียกว่าช่วงนี้เราก็ติด TikTok มากเพราะว่าเห็นเล่น TikTok กันก็เพลินๆครับผมเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างมีอิสระในการทําคอนเทนต์มากๆแล้วก็เหมือนกับเลื่อนไปเลื่อนไปก็มีแต่คอนเทนต์ตลกๆให้ดูหรือว่าความรู้ที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยครับเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ให้แฟนคลับได้ติดตามอีกบ้างไหมคะก็คิดว่าเดี๋ยวมีอัปเดตเรื่อยๆครับส่วนอันไหนที่สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากให้ทำอันไหนครับผมล่าสุดที่เราไปมอบดอกไม้ให้พี่แอฟครับแบบจริงหนักมากไหมครับผมก็เหมือนเราเล่นซีรีส์กับพี่แอฟเนาะเราก็รู้สึกว่าต้องไปแสดงความยินดีด้วยแหละเพราะว่าจริงๆเรื่องนั้นก็จะมีทั้งพี่แอฟทักษอนแล้วก็พี่มาริโอแล้วก็พี่แพนเค้กที่เราเคยร่วมงานกันด้วยครับเราได้ดูเรื่องของแบบเล่นเรียงดูเรียบร้อยแล้วครับคะผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าหม่อมน้อยท่านเขาจะตั้งใจที่จะทำให้คนในวงการบันเทิงเนี่ยดูหนังเรื่องนี้เลยผมมองว่าถ้าใครมีโอกาสไปดูได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีความฝันอยากจะทำงานในวงการอยากเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยผมว่าเป็นหนังที่ดีมากๆก็ถ้าสำหรับแฟนคลับเองเนี่ยอยากให้พี่โมเนี่ยอ๋อได้ครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำอีกแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวไว้ใกล้ๆซีรีส์ออนแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ผมก็จะมีถ่ายละครของผมอีก2เรื่องแล้วก็พี่แอฟเขาก็จะมีงานของพี่แอฟด้วยเหมือนกันก็อาจจะเดี๋ยวต้องหาเวลาเรียกว่าช่วงนี้งานหนักกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ๆงานลงเสร็จวันติดเลยไหมคะเดี๋ยวเดือนหน้าครับเดือนหน้าจะเสร็จวันติดเพราะว่า2เรื่องที่จะถ่ายพร้อมกันคือของช่อง3กับของโมโนครับเรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตจริงแท้เลยไหมคะเนี่ยคงไม่หรอกครับดูจากพี่ๆทุกคนที่มางานวันนี้ก็มีฮอตกับผมเยอะแยะเลยครับผมงานแจกกระติกนี้เรามีการแบ่งตัวยังไงบ้างครับจะไม่ให้แบบชุดก็จะเรื่องนึงจันทร์อังคารพุธครับอีกเรื่องนึงก็จะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้างานที่จีนเนี่ยมีไปเล่นอีกไหมครับอาจจะยากนิดนึงครับเพราะว่าอย่างงานนี้ก็งานสองงานนี้ก็จะรับถึงช่วงต้นปีหน้าแล้วก็มีงานที่ไทยรองรับไว้ถึงกลางปีหน้าอยู่ตอนนี้ครับใช่นะตอนนี้นะครับเพราะว่าพอผ่านช่วงโควิดมามันก็จะแบบมันก็จะจีนก็จะซาซาไปถูกไหมแล้วเราก็จะรับงานที่ไทยไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็เลยมันจะชนกันเลยไปเรื่อยๆครับแล้วคนไหมว่าแฟนคลับที่จีนทะลุหน้าไปแล้วอะไรเงี้ยทั้งนั้นก็จริงๆผมว่าเขาเข้าใจนะเพราะว่าตัวประเทศจีนก็ยังไม่ได้เปิดมากขนาดนั้นที่จะให้นักแสดงต่างชาติไปร่วมงานเลยมีอยู่เรื่อยๆครับก็จะมีพวกวุ้ยวุ้ยขออะไรเงี้ยครับที่เรามีคุยกันอยู่เรื่อยลงรูปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เหรอโอเคโอเคสุดท้ายนี้ขอฝากผมครับก็ยังไงก็ฝากTikTokผมด้วยนะครับนนกุลนะครับก็ตามชื่อได้เลยเนาะยังไงก็เดี๋ยวคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรครับโอเคค่ะ